สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องใน Facebook ไลฟ์ผมพลดครับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็วันนี้มีโอกาสมาเจอกันเป็นวันที่ว่างพอดีครับเท่ากันก็ไปโดนมานี่นี่เรื่องที่น่าสนใจเอ้าสวัสดีครับเสียแซมคุณสำราญสมวนผลไพโรจน์คนนี้เป็นนักยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเลยครับคุณกิติยาครับบิ๊กกิ๋วสวัสดีครับบิ๊กกิ๋วบิ๊กกิ๋วไหนเขาเนี่ยฝายกิ๋วด้วยก็ได้ทักทายกันเนาะก็ไม่ได้คุยกันหลายวันนะมัวแต่ไปวิ่งเรื่องกฐินอยู่ครับทำบุญเสาร์อาทิตย์นี้ครับจะไปทอดกฐินที่บ้านที่ชัยภูมิก็อยากเชิญชวนท่านที่สนใจครับอยากมาเที่ยวด้วยกันคุณกิติยานิวนะสวัสดีครับไปเที่ยวชัยภูมิครับเพื่อวันแท่นพี่ตุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับยังไหวพี่เขาหน่อยอยู่โคโลนครับเนี่ยคุณจารุบุตรนะชาวิชเรินเลยครับนะคุณปัจจุนะคุณสองเมืองนะสองเมืองนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่สุรินทร์บุรีรัมย์ป่ะฮะอ๋ออยู่ลำปางคุณจารุบุตรอยู่ลำปางสวัสดีครับนะอยู่ลำปางยินดีครับได้เห็นหน้าเห็นตากันก่อนที่จะมีเทศกาลลอยกระทงเรื่องที่น่าอายน่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจะระบุสิครับนั่นก็คือเรื่องไปล่อซื้อกระทงแล้วก็ไปแบล็กเมย์เด็กไม่น่าเชื่อคุณสุรัตน์สิงห์บุตรสวัสดีครับเหตุเกิดที่โคราชใช่ไหมครับมีคนที่ไปอะไรครับไปแจ้งความบอกว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจมาจัดการตามกฎหมายผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนอะไรสักอย่างท่านสำราญสงวนพลไพโรจน์คิดถึงอาจารย์พลดไม่ได้เจอกันเลยครับไปหา 2-3 ครั้งแล้วอ๋องั้นเลยฮะโอ้โหคุณศรีกัลวีธัญญาสวัสดีครับคุณวิชุดาวุฒิยางกูลสวัสดีครับโอ้โทรมาสิครับโทรมาคุยกันท่านสำราญมาคุยโทรมาครับโทรมาจะได้เจอกันผมก็วิ่งไปนู่นไปนี่ครับตลอดอยู่กำลังชมอยู่ครับอยู่ทางคุณสุรัตน์อยู่ธัญบุรีนะคุณศรีกัลวีธัญญาคุณพระศิลป์นนทพายัพนี่ไปอยู่เป็นเขยสารคามนี่ไปอยู่สารคามน้องเนี่ยคนเนี้ย ท่านพระศิลป์ท่านประสิทธิ์นนทพายัพร่ำรวยแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่ตุ้มว่าไงครับพี่วิริยาสินสอนนะครับก็สบายดีครับพี่กำลังชมอยู่เยอรมันเมืองโคโลนว่างั้นฮะช่างเคนห้วยแถลงคุณสุรัตน์บอกว่าแชร์ให้แล้วครับบ้านเมืองวุ่นวายเพราะคนใช้กฎหมายไม่มีคุณธรรมแหมผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับคือคนบังคับใช้กฎหมายคือผมจึงยิ่งแล้วเนี่ยรายการมองรอบทิศอยู่ในเฟสที่2นะครับเฟสแรกเราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเฟสเนี่ยครับสวัสดีครับคุณช่างเคนคุณโชคชัยอ่างแก้วสวัสดีครับคุณประพันธ์อินทรวิกิตอินทรีกิตสวัสดีครับเฟสเนี่ยเป็นโหมดที่เข้าสู่สร้างชาติสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยคือหัวใจของประชาชนผมใช้คำนี้ครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พวกเราสร้างชาติคุณพิรวัตรนะคุณดอนสวัสดีครับผมนึกว่าสร้างชาติก็คือการสร้างประชาธิปไตยนะส่งกำลังใจมาเชียร์โอ้อยู่สารคามแน่เลยคุณวสินนนทพายัพสร้างประเทศนี่ครับเราจะไปบอกว่าเป็นเรื่องนักการเมืองเป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นมันทำเรื่องรัฐบาลไม่ได้ครับสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยคือหัวใจของประชาชนครับคุณแซมคุณสำราญสงวนผลไพโรจน์เนี่ยเคยไปอยู่แคนาดาหลายปีครับจนเลือกหลวงพ่อวิริยังว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยไม่ธรรมดานะครับส่วนมากก็จะเป็นเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นพระเนรท่านจะเรียกแคนาดาเนี่ยครับเขาไม่กล้าซ่อมบ้านพักนายกรัฐมนตรีครับปล่อยให้ผุพังปล่อยให้น้ำหยดน้ำไหลครับคุณสำราญบอกว่าหลักคือประชาชนมีส่วนร่วมแน่นอนครับประชาชนมีส่วนร่วม
ประเทศแคนาดาเนี่ยเขาไม่กล้าซ่อมบ้านพักนายกปล่อยให้น้ำหยดน้ำไหลเพราะกลัวคนจะด่าว่าเอาเงินมาใช้ซ่อมบ้านที่พักอาศัยตัวเองนั่นคือเขาเกรงใจประชาชนเขากลัวประชาชนครับแต่บ้านเราไอ้พวกเผด็จการครึ่งผีดิบไอ้พวกแดกคูล่าประยุทธ์กับพรรคพวกมันครึ่งเผด็จการ 80% กับประชาธิปไตย 20% มั้งเนี่ยน่ะมันก็มีไอ้พวกสื่อรับใช้มันอีกโอ้ผมเปิดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับคุณสุรัตน์ตำรวจที่ไปจับกระทงน่ะบอกว่าอะไรเนี่ยภาคย้ายไปอยู่ภาคใต้เลยใช่ไหมเห็นด้วยครับย้ายอยู่ภาคใต้เลยคุณชลิดาคุณชลิดาวนวัดสุนทรสวัสดีครับคุณวิลลี่ปักคือมันแสดงออกถึงความล้าหลังแสดงให้เห็นถึงความด้อยพัฒนาของชาติเราไปในตัวด้วยนะครับในขณะที่โลกเทคโนโลยีประชาชนก้าวไปไกลมากตำรวจยังไม่ยอมปรับตัวครับยังหากินแบบเดิมๆยังใช้วิธีการเดิมๆไปอะไรไปคล้ายกับกันโชคทรัพย์เลยครับไปมีคนทำเป็นขบวนการครับมีคนไปอะไรไปบอกให้เด็กทำกระทงลายนี้แบบนี้พอเด็กทำเสร็จแล้วก็มีคนไปล่อซื้อขบวนการที่สองไปล่อซื้อเสร็จก็ไปแจ้งจับไปแจ้งความเอาหมายจับมาหรือเอาอะไรมาตำรวจก็ไปจับพอไปจับแล้วก็มีขบวนการต่อรองจะจับ50,000แม่เด็กไม่มีเงินจะเอาแค่5,000 10%พฤติกรรมเนี่ยครับเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าดูดเลือดดูดเนื้อพฤติกรรมแทะเล็มกระดูกคนในชาติเดียวกันพฤติกรรมที่น่ารังเกียจจะบอกว่าตำรวจทำเพราะมันระบบมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะนี่คือความด้อยพัฒนาความล้าหลังของชาติเราของประเทศที่ระบบอำมาตย์วางไว้ทำกันจนเคยตัวเคยชินครับตัวใหญ่ทำตัวเล็กทำตัวน้อยทำตั้งแต่ตัวโน่นครับหัวหน้าขบวนการทำจนคนกลางๆทำลูกเล็กเด็กแดงตำรวจเนี่ยเป็นลูกเล็กแดงครับก็ทำแบบนี้ครับแต่ยังดีว่ามันเกิดในยุคสมัยนี้ที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีโซเชียลไม่มี Facebook ไม่มี LINE ไม่มีไอ้ Instagram ครับแต่ตอนนี้คนไม่มีใครนั่นเลยครับคุณระวังไว้ให้ดีว่าทำอะไรเนี่ยเขาโพสต์กันใน Facebook โพสต์ลงไปในโซเชียลมันกระจายกันไปทั่วสื่อมันไอ้ช่องหลักช่องเล็กช่องน้อยวิทยุโทรทัศน์มันเอาไปเป็นมันหิวข่าวครับนะคุณพรพลสวัสดีครับมันหิวข่าวมันหิวข้อมูลครับมันก็ป้าน้อยสวัสดีครับมันก็งับเลยครับมันเอามาเล่นกันโอ้โหวิทยุสมทวิทยุของนู่นนี่เล่นกันเรียกว่าขี้แตกเลยครับไอ้คนที่ผมพยากรณ์ได้เลยคนที่ไปจับเรื่องนี้คนที่ทำเรื่องนี้ครับโดนแน่นอนนะมึงจะโดนจะย้ายอยู่ภาคใต้หรือว่าให้ออกไปก่อนไม่รู้เหมือนกับไอ้เทศกิจแถวไอ้คลองเตยนะครับใช่ไหมฮะที่ไปเจรจาจะขูดรีดเงินคนขายของริมถนนอ่ะแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวนี้ครับมันมีกล้องติดมันมีทั้งไอ้กล้องโทรศัพท์มือถือทั้งกล้องไอ้ที่เขาถ่ายกันอ่ะเป็น CCTV อ่ะใช่ไหมกล้องหน้ารถกล้องไอ้วงจรปิดต่างๆเนี่ยมันจะทำยังไงครับเนี่ยนะเราจะมาอ้างว่าเงินไม่พอกินต้องคอร์รัปชันนายทำลูกทำน้องทำทำกันเป็นขบวนการหมดเลยตำรวจเนี่ยตัวดีเลยครับนะถ้าอย่างนั้นจะย้ายมาทำไมในเขตพื้นที่ชั้นในกรุงเทพอยากจะย้ายมาอยู่พื้นที่ชั้นในกรุงเทพเพราะว่ามันมีเงินมันมีรายได้มันมีการส่งสวยมันมีโน่นนี่นั่นกันหรือเปล่ายังไงฮะกล้าบอกไหมกล้ามีใครกล้าสาบานไหมว่าไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะแหล่งบันเทิงแหล่งอาบอบนวดแหล่งบางพื้นที่บางเขตอะนะบางทีก็หย่อนยานจนเกิดบ่อนการพนันถูกจับได้ทีก็ยกขยงไปทีให้คนอื่นมานั่นทีอินแรงลงทีคุณณรงค์ศรีบัณฑิตคุณปิยชาติทองอินสวัสดีครับนี่คือประเทศไทยครับเราจึงเป็นต้องสร้างชาติสร้างชาติก็จะต้องสร้างประชาธิปไตยไงให้อำนาจสูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริงครับให้อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารตุลาการมีพวกนักวิชาการเฮงซวยสังกะบวยครับทั้งสอนอยู่ในจุฬาธรรมศาสตร์นี่ด้าไอ้เยอะแยะไปหมดครับมันเป็นด็อกเตอร์ด็อกแต๋วด็อกอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นด็อกมันสกัดกั้นไม่ต้องการให้ประเทศทะลุไม่ต้องการให้ประเทศเป็นยับไตครับมันอ้างนู่นนี่นั่นผมฟังแล้วโอ้โหเห็นมาสัมภาษณ์ออกรายการทีวีช่องไทย PBS
เอาเงินภาษีประชาชนภาษีบาปมาบริหารมันเอาไอ้พวกนักวิชาการผีบ้าพวกนี้มาออกพรรคเพื่อไทยจะปฏิรูปพรรคไอ้อนาคตใหม่จะจัดการเสนอนโยบายถ้าทำไม่เสร็จทำไม่นั่นบ้านเมืองเดือดร้อนโอ้โหไอ้พวกมึงนักวิชาการเฮงซวยอะไรวะเนี่ยแทนที่จะมาช่วยเขาให้ช่วยคิดว่าบ้านเมืองมันอยู่มันเนี้ยมันบูมานานเกินไปแล้วมันเฮงซวยเกินไปแล้วแบบเนี้ยมันต้องก้าวข้ามนี่มาดึงลังเขามาถ่วงเขาหรือยังไงฮะมันไปจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศแล้วมึงมาใส่สูตรโก้ออกทีวีแล้วเสร็จแล้วก็ยังไงฮะได้เปรียบคนอื่นหาประโยชน์เขาไปชวนไปเป็นกรรมการนู่นนี่นั่นอย่างไอ้ที่อยู่หอการค้าฮะมันเป็นกรรมการไอ้ฉลากกินแบ่งเมื่อก่อนว่าจะแก้ไขปัญหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไม่มีการรวมเขตรวมนั่นไม่มีการรวมชุดรวมยอดตอนนี้พูดเสียงไปได้เงินไปเท่าไหร่ครับกรรมการชุดนั้นมันกินไปเท่าไหร่ครับสมัยไอ้ผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าเป็นไอ้ผอ.กองสลากดูมาออกวิทยุวิการวิเคราะห์โน่นนี่นั่นแต่ลงไปทำแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยครับแล้วมันเป็นยังไงครับเนี่ยคนพวกนี้มันลอยอยู่เหนือปัญหาทั้งนั้นเลยครับแล้วก็พูดแป๊ะๆไปมาผมเห็นแล้วโอ้มันไม่ได้เลยครับหรือว่ามันเอาเปรียบคนอื่นอยากดูอยู่เหนือคนอื่นมันดูเท่ดีคนในชาติเดียวกันมันไม่อายแปลกมากเลยไอ้นักวิชาการพวกนี้ผมจะพูดอย่างนี้แหละครับนะแปลกมากครับเห็นไอ้สื่อยังไอ้ไทยโพสต์อนาคตใหม่จะเปิดอภิปรายวันนี้เรื่องมาตรา44เรื่องคสช.ที่ยังมีปัญหาต่อเนื่องการใช้อำนาจทุกวันเนี่ยยังลามมาถึงทุกวันเนี่ยอนาคตไอ้ไทยโพสต์บอกว่าเนี่ยไปหาเรื่องอยู่ไม่เป็นสุขนะมันไปยกย่องเหมือนกับไปยกย่องไอ้คสช.ยกย่องการใช้มาตรา44ไอ้เปลวหิวเงินครับไอ้เปลวสีเงินเปลวหิวเงินนะครับไอ้ไทยโพสต์นะครับดาวสยามใหม่ครับมันเป็นเรือตูดเรือก้นเผด็จการชัดๆเลยครับไอ้คนพวกนี้ผมเห็นแล้วมันพาดหัวข่าวแต่ละทีดูสิครับนะไอ้ยังไอ้แก้มนูนว่าไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมาเป็นประธานกรรมการแก้มนูนผมบอกว่าใครมึงจะมาชงกันเรื่องการแก้มนูนไม่ใช่เรื่องของไอ้แค่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เรื่องของพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นมันเป็นเรื่องของสภาทั้งหมดวันนี้ถามไอ้สวที่มันแต่งตั้งมายังมันตีนตุ๊กแกติดเหนียวหนึบเลยมันบอกว่ายังไม่ถึงเวลาจัดตั้งนะคุณแสงชาตินะไอ้ที่คุมกองสลากนั่นมาจากขออ๋อใช่ครับมาจากขอการค้าโอ้ใช่ครับตัวใช่มาจากขอการค้าครับแม่มันพูดแป๊บมันบอกว่าต้องแก้ไขได้แต่วันนี้ล่าสุดมีคนไอ้ตำรวจที่สุรินทร์น่ะถูกลอตเตอรี่มาที่100กว่าล้านใช่ไหมครับมันเป็นยังไงพิจารณ์มันไหมเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาตบหน้ามันดีไหมไอ้คนพวกเนี้ยตั้งแต่หัวขบวนมันอ่ะมันบอกว่ามันจะอยู่มาจากเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่แก้ไม่ได้แล้ววันนี้มันก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยถามว่ากรรมการเบี้ยเลี้ยงมันเท่าไหร่ครับเป็นหลายหมื่นเป็นแสนครับกรรมการโน่นนี่นั่นมันกินกันไม่อายคนครับพวกนี้ผมเห็นแล้วโอ้โหประเทศไทยของกูโทษนะเนี่ยผมเห็นแล้วคุณจิรพัฒน์สวัสดีครับนะยังไงครับเนี่ยนะคือเราต้องให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไอ้เผด็จการมันเรื่องธรรมดามากเลยครับเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเผด็จการมาจิตสำนึกของคนเป็นเผด็จการครับนักวิชาการมันก็จิตสำนึกแบบเผด็จการจะกดขี่ข่มอื่นจะเหนือคนอื่นนะทั้งไอ้พวกสอนอยู่ธรรมศาสตร์จุฬาเยอะแยะหมดเลยครับสอนอยู่นิด้าอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดครับสอนอยู่ไอ้สุโขทัยธรรมาธิราชก็มีบางคนออกมาส่งเสียงว่าถ้าไม่ทำไอ้นู่นผมเห็นแล้วโอ้โหมึงจะพูดทำอะไรมาเนี่ยนะพูดเหมือนกับไปสกัดกั้นเขาพูดเหมือนกับไม่ต้องการให้เขามีการเปลี่ยนแปลงให้ปฏิรูปให้ประเทศมันก้าวหน้ากว่านี้ให้มันอยู่ในกะลาแบบนี้ให้มันอยู่ในถ้ำแบบนี้มึงต้องการให้ประเทศอยู่ในถ้ำใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เลยใช่ไหมหรือยังไงฮะผมยังงงกับไอ้นักวิชาการสั่งกระบวยพวกนี้นะผม ผมไม่รู้ครับมึงเป็นยังไงกันเนี่ยเนี่ยผมว่ามันบ้าไหมเขาเนี่ยคนพวกนี้นะต้องการให้ประเทศเป็นครึ่งผีครึ่งคนครึ่งไอ้ผีดิบแบบอยู่อย่างนี้เหรอครึ่งเผด็จไม่ไอ้ประชาธิปไตยนิดนึงเผด็จการ 80% อยู่อย่างนี้เหรอมันไม่ได้แล้วครับมันต้องจบรุ่นพวกเรานี่ครับอย่าให้ลอยหลุดไปถึงลูกหลานเลยครับไอ้พวกเขาได้ทำงานอย่างมีใช้วิสติปัญญาอย่างเต็มที่ดีกว่าอย่ามายุ่งกันเรื่องการเมืองผมบอกเลยครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนต้องจบไปรุ่นพวกเราครับอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องจบไปรุ่นพวกเรานี้
อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องมาจากประชาชนเชื่อมโยงกับประชาชนต้องจบในรุ่นพวกเรานี่ครับแล้วมึงอย่าปฏิวัตินะเว้ยเฮ้ยมึงเกรงใจกูบ้างเกรงใจประชาชนบ้างเว้ยคนที่สั่งด้วยคนที่เนี่ยปืนอาวุธทั้งหมดมาจากภาษีประชาชนไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่มึงซื้อให้นะเว้ยเงินประชาชนทั้งนั้นเกรงใจเขาบ้างเว้ยหรือยังไงฮะอ้าวคุณยายายคุณธรรมนูญจันทร์ประทัดผมไปดูข้อมูลนิดนึงนะเมื่อกี้มีข่าวแป๊บๆอ๋อเรื่องประชุมใช่ไหมโอ้มันน่าอายมากเลยครับมันไม่อายเรื่องประชุมอะไรครับเรื่องประชุมไอ้เนี่ยประชุมไอ้อาเซียนอาเซมอะไรเนี่ยนะผมเห็นแล้วโอ้โหตลกมากเลยประชุมอะไรครับเนี่ยประชุมเห็นแล้วมาแต่ละมันไม่มีดูเหมือนกับเขาไม่ให้ความสำคัญเลยครับอเมริกาส่งเด็กๆส่งไอ้ดูสิครับไอ้คนที่มาประชุมแทนอเมริกาเป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ปรึกษาไม่พอครับไอ้คนติดตามเนี่ยเด็กเรียนมหาลัยท่านเลยดูหัวเกรียนเด็กๆนั่นเลยครับเหมือนกับนักศึกษาปี4ปี5ปี3ปี3ปี4เพิ่งจะเรียนจบไอ้มัธยมปลายของเขาเลยครับมาดูงานในประเทศไทยประเทศด้อยพัฒนาเพื่อจะได้เตรียมงานในอนาคตข้างหน้าโอ้เห็นแล้วแหมนะผมเห็นแล้วผมยังงงเอ๊ะทำไมเด็กพวกนี้เหมือนกับไอ้พวกที่มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ปั่นจักรยานใส่ผูกไทยแค่แขนยาวแล้วก็ใบเดียวไว้แจกแจกแจกแล้วก็กลับแล้วก็ได้บุญอะไรเงี้ยที่มันมาประชุมกับไอ้หัวหน้าคณะของอเมริกาเห็นไหมฮะนะที่ปรึกษาโดนัลด์ทรัมป์กับรองประธานดีก็ไม่มาเมื่อก่อนสมัยคุณยิ่งลักษณ์อยู่เนี่ยครับบารักโอบามามาครับผู้นำคนสูงสุดมาครับคุณปัญจรัตน์นะตะชัยศิลป์เหรอคุณคุณหน้าคุณคุณเสียงอยู่นะคุณนายเกาหลีมั้งเนี่ย คุณคุณชื่อ เห็นแล้วโอ้โหดูสิครับผมเห็นแล้วคือมันนึกภาพออกหรือเปล่านะแล้วก็ไอ้ล่าสุดมีคนส่งรูปมารูปล่าสุดที่ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาส่งมอบอะไรให้สักอย่างให้กับเวียดนามแต่ว่าเอาผู้หญิงที่โพกผ้าเป็นมุสลิมขึ้นไปถือเอกสารเจ้าหน้าที่เขามีคนบอกว่าเอ๊ะนี่ประเทศไทยหรือประเทศมาเลเซียหรือประเทศไทยหรือประเทศอินโดนีเซียกันแน่ประเทศไทยหรือประเทศบรูไนกันแน่ทำไมไม่เอาผู้หญิงแต่งชุดไทยขึ้นไปทำหน้าที่ตรงนั้นทำไมคุณยังทำหน้าที่คือแบบมันงงมากครับมีคนสงสัยว่าประยุทธ์จันทร์โอชานี่เป็นมุสลิมเป็นตัวแทนของมาเลเซียของบรูไนหรืออินโดนีเซียกันแน่คนที่จะเป็นประธานอาเซียนคนต่อไปก็คือเวียดนามครับไม่ใช่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียครับผู้หญิงมุสลิมไปทำหน้าที่ได้ครับไม่มีปัญหาเลยแต่การโชว์วัฒนธรรมตรงนี้ครับเราไม่ได้กรีดกันเรื่องพี่น้องมุสลิมจะแต่งตัวอะไรไงเป็นเจ้าหน้าที่ไงแต่ถ้าเราจะโชว์ความเป็นไทยแล้วก็มันต้องแต่งชุดไทยมากมายหลายชุดชุดไทยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มีหมดเลยครับแต่นี่คุณเจาะจงให้พี่น้องมุสลิมแต่งตัวผู้หญิงสุภาพสตรีมุสลิมขึ้นไปหรือเปล่าโชว์อะไรยังไงหรือยังไงผมไม่แน่ใจครับหรือว่าประเทศไทยเป็นพี่ใหญ่มุสลิมเป็นพี่ใหญ่ของอินโดนีเซียของฟิลิปไอของไอมาเลเซียของอิบูไนหรือไงอยากจะโชว์ตรงนั้นหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับมีคนพูดมาผมก็เสอะใจเอ๊ะหรือยังไงฮะคุณเปี๊ยกทองคำดีนะคุณอะไรเนี่ยคุณวีแคทนะธัญญาสวัสดีครับเรื่องนี้น่าสนใจครับผมก็นั่นสิฮะอ๋อเมียประยุทธ์เขาเป็นมุสลิมอ๋อจริงเปล่าเนี่ย คุณแสงชาติบอกเมียประยุทธ์มุสลิมก็แล้วมันไม่เกี่ยวครับเมียเป็นมุสลิมได้นี่มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองครับนี่เป็นเรื่องของประเทศครับเราจะต้องเอาผู้หญิงแต่งชุดไทยขึ้นไปโชว์ครับประเทศลาวเขายังแต่งชุดตอนเมื่อก่อนเนี่ยประชุมที่ประเทศลาวเขายังไอ้ผู้หญิงลาวใส่ผ้าสิ้นใส่ผ้าถุงขึ้นไปนะหรือยังไงครับผมงงครับกับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เลยครับโอ้โหเอ้ยนะใครจะว่าใครก็ว่าครับผมแต่เรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องประเทศจีนในการประชุมเที่ยวเนี่ยครับเขาบอกว่าอวยไทยศูนย์กลางอาเซียนจีนรับปากจะผลักดันทุกเรื่องโอ้ยังงั้นเหรอเนี่ยนะจะผลักดันทุกเรื่องจีนนายฉีเคอเฉียงอะไรเนี่ยนะนายรัฐมนตรีของจีนเดินทางมาบ้านเราแล้วมาจับมือกับประเทศไทยว่าพร้อมจะผลักดันทุกเรื่องนะอเมริกาไม่มานั่นก็หมายความว่าแล้วก็ประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดกับจีนว่าเราขอเป็นหนูตัวเล็กเพื่อจะช่วยพญาราชสีห์ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ครับ
นะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ประยุทธ์หมายถึงอะไรนะแล้วก็บิ๊กตู่อ้อนนายกจีนมดน้อยช่วยพญาราชสีใช้คำนี้นะครับนะมดน้อยช่วยพญาราชสีนะเราเป็นมดตัวน้อยจะช่วยพญาราชสีนะช่วยยังไงไม่รู้ครับไม่แน่ใจนะนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะดูให้จบเลยครับนะดูให้จบนะนายกจีนหนุนลงทุน EC ไฮสปีดนะแล้วก็บอกว่าประกาศนั่งเรือลำเดียวกันไทยจีนชื่นมื่นดิกตูต้อนรับนะหลีเคอเฉียงสองผู้นำย้ำสัมพันธ์พี่น้องนะหนุนสร้างเขตการค้าเสรีคืออะไรเนี่ยนะคืออะไรนั่นเนี่ยคืออะไรฮะคือฮานกนางแอ่นบินว่อนนะประสิทธิ์ใจคุณวิชัยจอมยุทธคุณประสิทธิ์ใจเฉียงเสียนกวิอนกอะไรนะนกนางแอ่นบินว่อนมันคืออะไรฮะนะบุกกรุงต้านเปิดเหมืองอัครนายกจีนย้ำไทยหุ้นส่วนทุกมิติหนุน EC ไฮสปีดนะแล้วก็อะไรอีกนะนะดูก่อนดูให้จบเลยครับเข็นมากนั่งรัฐธรรมนูญอยู่ไม่สุขอนาคตใหม่ซักฟอกคสช.ย้อนหลังไอ้ไทยโพสต์เนี่ยครับไอ้สยามรัฐใหม่มันก็เล่นงานฝ่ายแย็บแต่เองเดียวครับมันบอกว่าไอ้อนาคตใหม่อยู่ไม่สุขแสดงว่าไอ้คสช.เป็นพ่อมึงหรือไงไอ้ไทยโพสต์นะไอ้เปลวหิวเงินนะอนาคตใหม่ไอ้คสช.เป็นพ่อมึงเลยเขาโยนเศษเนื้อหนังอินทรีกระดูกให้แท้เล็มหรือยังไงถึงบอกว่าอนาคตใหม่อยู่ไม่เป็นสุขหรือไงอนาคตใหม่จะลื้อไอ้คสช.มาตรา44มันผิดตรงไหนผมบอกเลยผมเห็นด้วยเลยครับต้องลื้อครับอะไรที่มันลากมาถึงทุกวันเนี่ยครับนะต้องสนับสนุนให้เขาทำงานมันเป็นสื่อแบบไหนไม่รู้ครับไอ้เปียวหิวเงินเนี่ยครับนะแล้วก็ไอ้จีนบอกว่ารับปากนะจะผลักดันทุกเรื่องตอนนี้ก็ได้โอกาสครับอเมริกาคงจะนั่งดูอยู่นะครับลองดูซิว่าไทยจะไปได้สักกี่น้ำกับจีนผมบอกเลยครับว่าส่วนตัวผมในจีนคือสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับที่กำลังหิวทุกอย่างนะมีเงินก็จะไปซื้อทุกอย่างได้แต่อย่าลืมนะครับวันนี้ปัญหาของจีนก็คือฮ่องกงซึ่งเหมือนกับเป็นมะเร็งที่ยังแก้ไขไม่ได้นะนายสีจิ้นผิงได้พูดไปถึงผู้บริหารฮ่องกงบอกว่าขอให้แก้ปัญหาด้วยความให้เรียบร้อยไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ให้เจรจาพูดคุยกันแสดงว่ามันมีเรื่องมากกว่านั้นการที่จะไปทุบคนฮ่องกงนั้นคงจะไม่กล้านะแล้วการที่จีนมาเปิดสักลาดกับไทยบอกว่าเป็นหุ้นส่วนทุกมิติและไทยก็ประยุทธ์ก็ว่าเราเป็นแค่มดเราจะช่วยราชสีมึงจะช่วยราชสีมึงเป็นมดอย่างนั้นเหรอประเทศไทยเป็นแค่มดอย่างนั้นเหรอประเทศจีนจะทำไฮสปีดผมแน่ใจว่าไฮสปีดที่ว่าคงจะขนสินค้าประเภทสินค้ามือสองสินค้าของปลอมสินค้าเกรดที่ไม่ผ่านการคัดนะไม่ผ่าน QC แล้วก็ใส่ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เที่ยวมาไว้แถวบางพลีเพียบเลยครับแล้วก็จะขนมาด้วยความเร็วสูงผ่านมาจากประเทศลาวแล้วก็มาถึงไทยแล้วก็เราก็กลายเป็นที่เก็บขยะนะขยะในบ้านคนจีนในคนจีนคนฮ่องกงครับห้องนอนเขาไม่ใหญ่เลยครับเสร็จแล้วเขาก็อะไรที่มันใช้ไม่ได้หรือมันหมดเชื้อราเขาก็เอาไปทิ้งกองหน้าบ้านไอ้พวกรถเก็บขยะก็มาเก็บเสร็จแล้วคงมีคนไปเหมาประมูลมาครับไปดูนะครับเนี่ยอยู่แถวซอยร้อยหนึ่งก็มีเนี่ยมันบอกว่าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่เจ้าของเป็นคนจีนครับนั่งหน้ามาเลยว่าเต๋ออยู่นั่นครับนะมีทุกอย่างเป็นขยะของอะไรของอะไรของไอ้คล้ายกับของชำร่วยของขวัญของเก่าของประเภทของขวัญปีใหม่ของขวัญในโอกาสต่างๆใส่กล่องใส่อะไรมาเต็มไปหมดไม้ตีกอล์ฟเก่าเบ็ดตกปลาเก่าๆของที่มันชำรุดแล้วทุกอย่างเลยครับใส่กล่องลงเรือมาขายให้บ้านเราแล้วเราก็ไปซื้อเพื่อจะเอาไปใช้เปิดร้านขายโต๊ะขายนู่นนั่นขายของครับเห็นแล้วก็โอ้โห
เรากลายเป็นที่เก็บกลายเป็นกลายเป็นอะไรครับเป็นถังขยะให้สินให้ขยะจากประเทศจีนนะถามว่าจีนเขาจะเขาปกครองด้วยระบอบอะไรครับปกครองด้วยระบอบเผด็จการทุนนิยมครับไม่ใช่คอมมิวนิสต์จีนมีพรรคการเมืองเดียวครับจีนได้ปกครองด้วยระบอบอะไรสาธารณรัฐประชาชนจีนครับปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีนครับพรรคการเมืองพรรคเดียวแต่เศรษฐกิจเป็นนี้เป็นทุนนิยมเต็มที่ทุนนิยมก็คือนิยมในการมีทุนในการสะสมทุนในการหาเงินจากทั่วโลกดูดเงินมาเลี้ยงคนจีนผลไม้บ้านเราแพงหูฉี่ก็เพราะคนจีนมาซื้อไปกินหมดเห็นไหมฮะแล้วเขาทำได้ทุกเรื่องไม่ต้องคอยใครมาสั่งมานั่นมานี่รัฐบาลจีนจัดการหมดเลยครับพรรคคอมมิวนิสต์เขาดูแลหมดเลยตั้งแต่ในแนวคิดในตั้งเสี่ยวผิง4ทันสมัยวันนี้อเมริกาจะมีไอ้เหรียญมีคอยไหมบิตคอยมีนู่นนี่นั่นเจ้าของ Facebook นายมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าจะมีคอยลิบลาคอยจะทำให้อเมริกานั้นยิ่งใหญ่ประเทศจีนเขานั่นเลยครับเขาผลิตเลยเขาจะทำคอยของรัฐบาลจีนเลยใช้แทนเงินเลยครับยิงบาร์โค้ดกันเลยครับวันนี้ครับสู้อเมริกาเลยครับผมแน่ใจว่านายไอ้โดนัลด์ทรัมป์กับทางสมองของอเมริกาคงคิดกันใหญ่แล้วตอนนี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้ววันนี้จีนก็เข้ามามีอิทธิพลเต็มที่เหมือนกับว่าผู้นำของเราได้มอบกายถวายชีวิตเอาดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปซูฮกกับประเทศจีนแล้วครับวันนี้ไปขึ้นกับพี่ใหญ่แล้วนะกับเฮียสีกินผิงเต็มที่แล้วครับวันนี้ลองดูซิว่าจะเป็นยังไงเขาจะยอมไหมนะที่จะว่ารถไฟฟ้าสปีดให้สปีดเทรนแล้วก็ไอ EECนะมีใครครับเป็นตัวแทนของจีนที่นี่นายอันนี้ครับเจ้าของ CP ไงครับเจ้าของ CP ใครครับเจ้าของ CP ก็คือนายอะไรนะดูสิครับแหมนึกไม่นายอะไรเนี่ยเจ้าของ CP ดูสิเสียธนินเจริญวนนท์ครับครอบครัวตระกูลเจริญวนนท์เงินเขารวยที่สุดแต่เขาแบ่งซอยกันไปครับซอยให้น้องคนเล็กคนรองคนละ200,000 ล้าน200,000 ล้านนะจริงๆเนี่ยรวยที่สุดครับเป็นล้านล้านครับนายธนินคนเดียวแต่นายเจริญเจ้าของเบียร์ช้างรวยคนเดียว500,000 ล้านไม่ยอมแบ่งให้ลูกนะไอ้ธนินเจริญวนนท์เนี่ยมันหัวดีครับเขาหัวดีแบ่งซอยให้น้องคนเล็กถึง 4-5 คนลูกหลานลูกๆเขาอีกคนละ 70,000 ล้าน 60,000 ล้าน 50,000 ล้านแต่ถ้ามารวมไว้นายธนินคนเดียวเนี่ยมันบูกี่ล้านล้านครับเป็นเศรษฐีที่รวยอันดับ1 2 3ของโลกก็ว่าได้แต่วันนี้อยู่อันดับ3ถึงอันดับ7เป็นคนตระกูลนี้หมดเลยครับวันนี้ก็เป็นม้าสองปากครับนายธนินเจริญวนนท์หรือ CP เป็นตัวแทนทั้งรัฐบาลจีนเป็นตัวแทนทั้งรัฐบาลไทยไอ้ EC ที่จะไปสร้างชาเชิงเซาไปถึงชลบุรีไปถึงไอ้เนี่ยแถวเนี้ยเป็นโครงการของ CP ครับ CP ก็รับงานมาจากประเทศจีนรับงานจากประเทศไทยด้วยเมื่อก่อนเรามีแต่ข่าวว่าทนายม้าสองปากกินทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยแต่วันนี้เศรษฐกิจทุนนิยม CP ครับงาบสองปากครับงาบของรัฐบาลไทยด้วยงาบของจีนด้วยเผลอๆอาจจะงาบไทยไปถ่ายออกประเทศจีนมากกว่าครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราทุกวันนี้เราเห็นเลยครับว่าไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงยัง3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปามันออกข่าวทีเอ็นครับออกข่าวแล้วออกข่าวต้นชั่วโมงว่ารัฐบาลต้องทำรัฐบาลต้องช่วยรัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกันกับมันครับเห็นเลยโอ้โหอำนาจที่พลสื่อมันมีสื่อครบวงจรเลยครับผูกขาดเลยครับไอ้ CP เนี่ยครับแล้ววันนี้ไอ้นายตีจีนสีเคิร์ดไอ้ฉีเคิร์ดเฉียงก็ออกมาพูดว่าพร้อมใจความร่วมมือเต็มที่แต่มือทำงานผมแน่ใจว่านายธนินเจริญวนนท์เนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐบาลจีนเลยครับจะลงทุนอะไรไงเขาจัดการหมดเลยแล้วก็มีอิทธิพลต่อรัฐบาลไทยด้วยโครงการ100บาทฟาดเรียบหรือเปล่าไม่ได้ใหญ่100บาทเที่ยวทั่วไทยผมว่ามึงจะบ้าเปล่ามันจะเที่ยวทั่วไทย100บาทมันจะเป็นไม่ได้ครับโอ้เห็นไหมครับเนี่ยมันทำเนี่ยมันจะทำอีกแล้วครับไอ้100บาทเที่ยวทั่วไทยโอ้มันมีเหรอครับเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจะดูอยู่ด้วยครับเนี่ยมันจะทำยังไงจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยไอ้เที่ยว100บาทฟาดทั่วไทยเนี่ยนะ100บาทอะไรโครงการจำไม่ได้แล้วนะแต่เอาไงก็ตามเราก็อยากจะเห็นครับให้การเมืองมันเดินไปข้างหน้านะคุณพี่ตุ้มว่าไงครับก่อนนั้นนะใครล่ะนะคุณปลาไหลเหรอฮะสุมาลี
นะจังเข้นนะบอกว่ามันโม้เหรอนะไม่รู้ครับมันจะโม้หรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้มันจะโม้หรือเปล่านะผมแน่ใจว่าไอ้ที่ดินไอ้ที่ชายังเซาที่จะให้เช่า99ปีเนี่ยที่ประเทศลาวประเทศกัมพูชาให้เช่าแล้วให้เช่า99ปีครับมันเอาโมเดลมาจากอังกฤษมาเช่าเกาะฮ่องกงและใต้ไอเกาะนี่ไงเกาะมาเก๊าไงเอาให้เขาเช่า99ปีแล้วก็วันนี้ก็กลายเป็นเสี้ยนน้ำแนวคิดอิทธิพลของคนฮ่องกงเป็นเสรีนิยมเต็มตัวเต็มที่เลยครับทำอะไรก็ลำบากนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือตอนเนี้ยเติมมาเกินไม่เข้าใครไม่ออกครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลจีนแต่นายธนินทร์เจริญวนนท์กำลังเป็นนายหน้าทั้งรัฐบาลทั้งของประเทศจีนครับ EEC ที่มันออกข่าวอยู่บ่อยครั้งจะทำเมืองใหม่ธนินทร์เจริญวนนท์กับพรรคพวก CP จะทำเมืองใหม่ผมเพิ่งถึงบางอ้อวันเนี้ยที่มันโปรโมทเป็นระยะโปรโมทอาทิตย์ละครั้งโปรโมทอาทิตย์ละครั้ง EEC นี่แหละครับที่มันจะขนคนจีนเข้ามาบอกว่าพอสร้างเมืองใหม่ก็คือเมืองใหม่ที่เป็นอาณาจักรเมืองใหม่เผลอๆคนไทยห้ามเข้าหมาไทยห้ามเข้าได้เฉพาะคนจีนเท่านั้นคนจีนเข้ามาเป็นคนจีนหนุ่มสาวครับหนุ่มสาวเข้ามาเป็นคู่ผู้ชาย 50,000 ผู้หญิง 50,000 ผู้ชายแสนหนึ่งผู้หญิงแสนหนึ่งที่ประเทศกัมพูชามีอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ผมเนี่ยครับไปอยู่ที่นั่นอาจารย์จรีนะครับบอกเลยว่าที่ประเทศกัมพูชาท่านฮุนเซนให้คนจีนมาเช่าให้รัฐบาลจีนมาเช่าพื้นที่99ปีและพื้นที่ตรงนั้นคนเขมรไม่มีสิทธิ์เข้าไปเป็นคนจีนล้วนๆนะผู้หญิง500ผู้หญิงแสนหนึ่งผู้ชายแสนหนึ่งอยู่ในนั้นสร้างอาณาจักรในนั้นนะออกลูกออกหลานสร้างผลงานสร้างงานสร้างผลิตสินค้าขายให้กัมพูชาดูดเหมือนกับมาดูดเลือดดูดเนื้อกัมพูชาไปเลี้ยงประเทศจีนเหมือนกับลากแก้วลากฝอยเหมือนกับรากฝอยของต้นไม้ใหญ่ที่มันดูดทุกอย่างบริเวณใกล้เคียงไปหล่อเลี้ยงลำต้นมันนะนึกภาพออกไหมครับประเทศเราประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศจีนคือประเทศที่มีลำต้นใหญ่เป็นพืชใหญ่ที่ต้องการเลือดเนื้อคนอื่นเอาไปเลี้ยงประเทศตัวเองนี่ความคิดนะครับที่เราเห็นประเทศลาวก็โดนนะประเทศกัมพูชาก็เนี่ยที่จะสร้างเมืองสร้างประเทศไทยถึงบางอ้อไหมครับมันจะสร้างเมืองใหม่ EEC ที่ออกข่าวกันหนังสือพิมพ์สร้างข่าวโปรโมทกันเป็นระยะจากนายธนินทร์เนี่ยครับม้าสองปากนี่คนสองหัวเลยครับสองปากเลยกินทั้งนี่กินทั้งโน่น อ้าวแต่ว่าประเทศของกูนะเว้ยเฮ้ยกูมีส่วนในประเทศนี้เหมือนกันเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันครับนะคุณแสงชาติบอกว่าสมองกระตุ้นเศรษฐกิจปัญญาแม่งปัญญาอ่อน ใช่ครับมันจะปัญญาอ่อนเนี่ยดูมันทำครับบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่า100บาทนะ100บาทเที่ยวได้มาบอกกันนะ100บาทเที่ยวทั่วไทยงั้นเหรอว่า100บาทชาติที่หายเลยครับงี้น่ะพี่ป๋องสวัสดีครับนะสมองมีแค่นี้ครับคุณแสงชาติแสงชาติพี่รุ่นนะสมองมีแค่นี้ครับมันจะไปทำอะไรได้มากกว่านี้ครับมันไม่มีปัญญาเลยแล้วนะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเมื่อเช้า11โมงกว่าผมขับรถไปที่บริษัทกาแฟผมครับได้ฟังข่าวคุยเรื่องสตาร์ทอัพยังมีรายการดีๆอยู่บ้างครับช่อง9สมทนะครับช่วง11โมงถึงเที่ยง 100.5 เขาเสนอเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากคุณยายเขาอยู่โน่นครับอยู่กาฬสินธุ์ศรีเกตครับคุณยายป่วยอายุเยอะเวลาเดินลำบากเวลาเจ็บป่วยมีปัญหาเขาก็ไอเด็กคนเนี้ยเรียนเทคนิคมาเขาก็เรียนมาต่อเรื่องสร้างนวัตกรรมสักอย่างครับนะมาเรียนต่อนวัตกรรมที่จะช่วยคนการพยุงคนประคองคนเป็นหุ่นยนต์ช่วยผู้สูงอายุในการฝึกการทำกายภาพบำบัดถ้าซื้อต่างประเทศเป็น10ล้านแต่เด็กไทยเราทำแค่ประมาณหลักแสนน่ะราคาห่างกันมากครับหลักแสนผมถึงเคยคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าครับเด็กเราเก่งเยอะความสามารถมากคนเนี้ยชื่อเล่นชื่อมาร์คด้วยผมนึกถึงไอ้มาร์คไม่ใช่ไอ้มาร์คม .7 ไอ้ฆาตกรร้อยศพนะครับผมถึงไอ้มาร์คซักเกอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook นะครับที่อเมริกา
เราต้องส่งเสริมครับลูกหลานเราครับอย่าไปปิดกั้นใครเก่งรัฐบาลต้องออกไปออกทุนให้เลยนะอเมริกาเนี่ยเขาเลยครับมหาลัยเขาเนี่ยใครเก่งลูกหลานเขาเก่งเหรอเอาขอทุนมามหาลัยออกให้หรือธนาคารออกทุนให้50 50ถ้าประสบความสำเร็จเอาคุณเป็นเจ้าของสมองรัฐบาลรัฐธนาคารเป็นหุ้นเงินให้นะแบ่งหุ้นกัน50 50นะแต่ถ้ามันไปไม่รอดมันเจ๊งก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อเด็กเยาวชนของชาติอเมริกาทำงั้นครับแต่บ้านเราโอ้โหบางทีว่าเผลอธนาคารมันขโมยเอาทรัพย์สินทางปัญญาของเด็กไปด้วยของประชาชนคนที่ไปเสนอโครงการด้วยรัฐบาลจะต้องสนับสนุนครับผมยังนึกอยู่เลยครับว่าเราน่าจะมีโทรศัพท์ยี่ห้อประเทศไทยสัก 3-4 ยี่ห้อประเทศจีนดูสิครับมีโทรศัพท์เป็น10ยี่ห้อเลยครับเกาหลีใต้ซัมซุงเงี้ยครับนะมันดังมากเลยครับรถยนต์เนี่ยเราต้องมีรถยนต์ตัวของตัวเราเองเกาหลีใต้เพิ่งจะเป็นเพียงแต่แค่ไม่ถึง30ปีโดยซ้ำไปแต่บ้านเราเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนประเทศจีนครับจีนมีวันชาติวันที่1ตุลาเนี่ยเขาบอกเพิ่ง70ปีครับเราเปลี่ยนแปลงจากระบอบไอ้สมบูรณาสิทธิราช87ปีครับผมถึงบอกว่าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชากับพรรคพวกมันมียุทธศาสตร์20ปีประชาธิปไตยกูก็มีไว้ให้ต้องบอกกันเลยผมนี่แหละครับประธานชมรมข้าราชการครับเราบอกว่าเรามียุทธศาสตร์20ปีประยุทธ์แต่ต้องมั่นคง20ปีครับห้ามปฏิวัติถ้าปฏิวัติจะเจอส้นตีนเที่ยวนี้ครับเราจะต้องสวมวิญญาณนายจันหนวดเขี้ยวนายดอกนายแท่นขุนสันพันเรืองนายทองเหม็นเลยครับสวมวิญญาณลูกหลานคนบ้านบางระจันเลยมันจะต้องไม่ปล่อยให้ใครมายึดอำนาจประชาชนอีกต่อไปครับเกรงใจประชาชนบ้างเว้ยเฮ้ยอำนาจเป็นของประชาชนประเทศของประชาชนพวกเองเป็นคนถืออาวุธอย่ามาทำอย่างนี้อีกใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังใครสั่งการมึงต้องเลิกอย่าทำอย่างนี้กับประเทศชาติอายเขาครับจำได้ไหมครับประธานดีเกาหลีใต้มาบ้านเรามันนั่งรถตุ๊กๆมันไม่อยากจะนั่งรถเบนซ์วอลโวอะไรทั้งนั้นอ่ะมันมีหมดบ้านมันอ่ะมันอยากนั่งรถไทยอ่ะมาประเทศไทยทำไมนั่งตุ๊กๆถือว่ามาไปถึงประเทศไทยครับอายเขาไหมครับเนี่ยไอ้ผู้นำไม่อายครับเรื่องมันคงอย่างเดียวมันคงพ่อมึงดีต้องบอกนี้เลยประเทศชาติมั่นคงครับก็เราไม่เอาประเทศชาติขึ้นประชาชนประยับแต่ต้องมั่นคงก่อนครับ20ปีต่อไปนี้ห้ามปฏิวัติเด็ดขาดถ้าประยับแต่มั่นคงมันเกิดอะไรขึ้นคนก็ลงทุนวางแผนโน่นนี่นั่นทำนั่นได้สุดท้ายก็จะมีเงินประชาชนก็จะมั่งคั่งพอประชาชนมั่งคั่งประเทศชาติก็เสียภาษีเก็บภาษีพัฒนาโน่นนี่นั่นประเทศไทยก็จะรุ่งเรืองสุดท้ายที่เราต้องการคือสังคมสงบสุขเราจะแปลสภาพวัดที่มีสลายใหญ่ครับเป็นที่ชาร์จความสุขให้กับคนไทยและชาวโลกเอาพระจากนี่แหละครับมหาจุฬามหามกุฏนี่แหละไปเรียนภาษาทั่วโลกประเทศนี้รับชาร์จความสุขแค่นี้แหละครับเรารับชาร์จความสุขเหมือนกับโทรศัพท์มือถือมันหมดไฟอ่ะมาชาร์จความสุขใช้ไปวันๆมันหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องทำง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยสามารถจะดีครับนะโอ้หรือยังไงครับหรือท่านคิดไงฮะเนี่ยโอ้เมนโอ้ย100บาทนี่มันจะทำเฟส3อีกครับ100บาทเที่ยวทั่วไทยโอ้โหผมว่ามันจะอะไรเนี่ยคือมันฉลาดตรงไหนครับเนี่ย100บาทเที่ยวทั่วไทย100บาทมึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจการขายของไอ้พวก CP สหพัฒนาพิบูลเจ้าไหนในทุนนกหวีดหรือไงนะมึงจะกระตุ้นให้เขาไปซื้อของใน 7-Eleven ให้มันเงินไหลเข้ากระเป๋านายธนินทร์เจริญวนนท์หมดหรือไงประเทศเนี้ยอย่างนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยฮะบริษัทประชารัฐยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าประเทศนี้ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันเราถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นถ้าประเทศนี้เป็นบริษัทจำกัดเรามีส่วนได้เสียในประเทศนี้เท่ากันเกรงใจประชาชนบ้างไว้เฮ้ยต้องพูดอย่างงี้ครับนะเกรงใจประชาชนบ้างอย่าทำอะไรที่มันไม่ได้คนน่ะ เราเป็นชาวพุทธไม่อยากพูดอะไรมากกว่านั้นครับเราเป็นชาวพุทธครับก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงเรื่องนี้นะก็พี่วิตุ้มว่าไงนะมันมีอำนาจเหรอนะอ๋อครับประเทศไทยเด็กเก่งที่หนึ่งของโลกแข่งขันอะไรต่างๆเราได้เหรียญทองถ้าเป็นสิงคโปร์เกาหลีใต้โอ้เห็นด้วยนะครับพี่เห็นด้วยคุณบุญธรรมจันทร์ประทัดสวัสดีครับวันข้างหน้านะครับฝากท่านฝากท่านผู้นำของพรรคเพื่อไทยด้วยท่านสามารถด้วยครับ
ผมแน่ใจว่าเพื่อไทยกับอนาคตใหม่จะได้เป็นรัฐบาลเร็วๆนี้ไม่นานแล้วครับเที่ยวต่อไปนี่นะครับเราจะต้องเปิดโอกาสให้ลูกหลานคนในชาติที่เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติได้แสดงศักยภาพเต็มที่เลยครับต้องมีนโยบายให้ไอสถาบันการศึกษาชั้นสูงของชาติครับอย่างไอสถาบันเทคโนโลยีบางมดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับอนุญาตไปเลยว่าใครจะเรียนจบแต่ละรุ่นเนี่ยนะเฮ้ยมึงต้องคิดนะเว้ยเฮ้ยมึงจะมีนวัตกรรมมีอะไรบ้างออกมาได้อย่าเอาแค่ใบประกาศใบเดียวแล้วไปหาสมัครงานแต่ละรุ่นเนี่ย1ปีสุดท้ายก่อนจะจบเนี่ยต้องช่วยกันคิดผลิตทรัพย์สินทางปัญญาสักอย่างหนึ่งที่จะต่อยอดได้ที่จะผลิตสู่โรงงานป้อนออกมาขายให้ชาวโลกได้มันต้องบอกอย่างเงี้ยครับต้องสอนให้เด็กครับเราอย่าสอนเอาแค่ใบประกาศแล้วไปเป็นลูกจ้างไปเป็นสัตว์เลี้ยงในคอก Animal Farm ไปเช้าเย็นกลับสิ้นเดือนเขาก็ให้เงินเดือนเหมือนกับไอ้ปลาในตู้กระจกเราอย่าสอนเด็กงั้นอีกเลยครับสอนลูกหลานเราว่าเอ้านะให้นโยบายไปเลยสถาบันการศึกษาว่าโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพวกนี้วิศวกรทั้งหลายครับที่สอนวิศวกรรมทั้งหลายจะเป็นสอนที่ไหนก็แล้วแต่ครับแต่ละรุ่นที่จบมาเนี่ยเทอมสุดท้ายใช้เวลา6เดือนกี่เดือนก็แล้วแต่วิชาอื่นเราทิ้งหมดเลยมาช่วยกันคิดสักอย่างหนึ่งนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้หรือว่าจะคิดโครงการใหญ่ๆไฮสปีดเทรนอะไรก็ได้หรือว่าจะคิดไอ้แล้วนะไอ้ที่รถวิ่งในลูปในรางนี่แหละในท่ออะไรนะก็ได้ครับหรือว่าจะคิดไอ้โดรนที่คนนั่งเหาะเหินด้วยอากาศได้ต้องกล้าให้เด็กเราคิดให้ลูกหลานเราคิดอย่างนี้ครับแล้วบ้านเมืองก็จะก้าวไปข้างหน้าได้นี่คือผมคิดนะครับอยากฝากพี่น้องไว้นะเดี๋ยวนี้มันง่ายครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเข้าถึงการโน่นนี่นั่นกันแล้วก็การติดตามข้อมูลข่าวสารมันง่ายใครทำอะไรไม่ถูกต้องเดี๋ยว Facebook ไลค์เดี๋ยวเขาโฆษณานั่นได้แม้แต่ผมเองครับเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำเพราะเราเป็นคนพุทธนะครับลูกศิษย์พระด้วยนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอาฆาตพยาบาทมาดไล่ว่ากันด้วยแนวคิดเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งครับอาจจะต้องว่ากันบ้างโน่นนี่นั่นเพื่อแสดงให้เห็นเป็นความจริงจังนะก็ฝากพี่น้องไว้อย่างไอ้นู่นนี่นั่นนะครับวันนี้คงจะลาไปก่อนเสาร์อาทิตย์นี่ครับผมจะไปทอดกฐินที่บ้านชัยภูมิถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับแวะไปที่เอาไปคุยกันครับที่วัดพรหมวาสบ้านเหล่าน้อยตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิรถออกจากอิมพีเรียลนะครับ7โมงเช้าอิมพีเรียลลาดพร้าวครับ7โมงเช้ารถบัส1คันก็ไปทอดกฐินทำบุญทุกปีครับปีละครั้งก็ยังดีเนาะก็ฝากกันไว้ถ้าใครสนใจก็จะไปร่วมทำบุญกันสร้างโบสถ์ให้วัดเล็กๆครับในชนบทวันนี้ลาไปก่อนครับนะพรุ่งนี้พบกันใหม่มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ